ศูนย์การค้าได้ทำการยกเลิกสัญญาของทางคู่สัญญาไปเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นคุณพ่อของน้องทั้งสองคนนะครับซึ่งการยกเลิกเนี่ยมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการส่งทางไปรษณีย์ไปนะครับคราวนี้เนี่ยก็เลยทำให้ว่ามีปัญหาว่าทางโน้นเข้าใจว่าสัญญายังมีผลอยู่ก็เลยพยายามจะเข้ามาแล้วก็ได้มีการก็มาเปิดประตูขายของซึ่งทางห้างก็เลยก็มีมาตรการผลักดันไปอาจจะไม่พอใจที่เราได้มีเขาเรียกว่าประกาศไปแล้วว่าห้ามทั้งสองท่านเข้าพื้นที่ดังนั้นเจ้าที่ของเราก็เลยต้องทำการช่วยกันผลักดันของนอกพื้นที่มันก็เลยอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับก็เป็นภาพที่ออกมาสาเหตุก็จะเป็นของทนายเราไปก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผิดกฎหมายในเรื่องต่างๆก็คือเป็นเรื่องคดีที่น้องเขามีกันอยู่กับผู้กรณีที่ใช่ครับประมาณนั้นเราทางห้างเองเนื่องจากว่าเราเป็นศูนย์การค้ามีผู้มาใช้บริการค่อนข้างมากรวมถึงเด็กๆด้วยนะครับเราถึงจำเป็นที่จะต้องยกเลิกสัญญาเนื่องจากว่าเพื่อความปลอดภัยรวมถึงความสบายใจของทุกท่านที่มาใช้บริการครับก็เราก็ได้ติดต่อให้มาเซ็นสัญญาเลิกแล้วก็ให้ขนของคืนทุกบริษัทก็มาแต่ไม่ยอมเซ็นก็มีแต่เมื่อวานที่เข้ามาเลยแล้วก็เอาทนายเข้ามาก็ทำการตัดกุญแจที่ของเป็นของตึกประมาณนี้แล้วก็เข้าไปเปิดร้านเลยซึ่งเราก็ได้ห้ามอย่างเต็มที่แล้วก็เลยทำให้มีประเด็นในเรื่องออกสื่อกันประมาณนั้นครับคือตอนนี้เราก็มีมาตรการประสานงานกับท่านภูมิกับนะครับนะก็รวมถึงการจัดกำลังในพื้นที่เฝ้าระวังในพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้าทั้งสองท่านเข้ามาก็อาจจะต้องมีการพูดจากันแต่ผมก็เชื่อว่าการที่เขายกเลิกสัญญาแบบนี้เขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องระเบียบนะเพราะว่าถ้าเขาไม่เอาจริงเอาจังไม่โปรเทคคนขายไม่โปรเทคลูกค้าตัวห้างเองเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบผมก็เคยเตือนนะเคยเตือนแฝดทั้งสองคนนะคือการที่เราทำอะไรเนี่ยนะจนสุดทางอยากจะทำตามอำเภอใจตัวเองอะสุดท้ายเนี่ยมันมีผลกระทบตามมานะต้องดูว่าเราทำไปเนี่ยเราอยากจะชนะเรามองในมุมของเราถูกต้องเนี่ยแต่ผลลัพธ์ที่มันกลับมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ทำไปไหมเนี่ยดูอย่างวันเนี้ยเขาประกาศว่าไม่อยากเข้าตึกนะห้ามเข้าตึกแต่พอเราเข้าไปเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายไม่มีใครไปทำร้ายตัวแฝดทั้งสองคนเลยนะต้องทำตัวเองนะครับอันนี้คือทำตัวเองนะผมเคยเตือนแล้วเตือนด้วยความหวังดีด้วยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ